นุ่มเผยชีวิตหลังไม่ได้อาบน้ำมาหปีนายแพทย์ฮัมริน,นวัย37ปีเป็นอาจารย์ที่คณะสาธารณาสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยเยลในสหรัฐอเมริกาและเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร์ป้องกันโดยเขาได้เผยว่าตนไม่ได้อาบน้ำมาเป็นเวลา5ปีและยังได้เผยถึงสาเหตุและสรุปดังกล่าวว่า การไม่ได้อาบน้ำมาเป็นเวลา5ปีเริ่มจากความสงสัยว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากไม่ได้ใช้น้ำชำระล้างร่างกายเป็นเวลานานๆโดยเขาได้กล่าวว่าผมรู้จักคนที่ไม่ค่อยได้อาบน้ำผมเลยอยากลองด้วยตัวเองเพื่อที่จะดูว่ามันส่งผลอย่างไรและเมื่อเวลาผ่านไปร่างกายก็จะค่อยๆชินกับการไม่อาบน้ำมันจะไม่ค่อยส่งกลิ่นเหม็นมากแม้คุณจะไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ล้างอนบกินกายหรือสบู่ตัวคุณจะไม่ได้กินหอมแบบน้ำดอกกุหลาบหรือสเปรย์ฉีดตัวแต่คุณก็จะไม่มีกลิ่นตัวที่ไม่พึงประสงค์เช่นเดียวกัน และหลังจากที่เขาได้เผยแพร่เรื่องราวนี้ไปก็ได้รับคําวิาพากษ์วิจารณ์ทั้งแง่ดีและแง่ลบเป็นจํานวนมากซึ่งเขาก็ได้บอกว่าคนเรามีมุมมองเรื่องความสะอาดที่แตกต่างกันและเขาเชื่อว่าการอาบน้ำเป็นประจำอาจไม่ได้ดีอย่างที่คนทั่วไปเชื่อกันก็ได้การที่ออกมาเผยแพร่เรื่องราวให้ฟังไม่ได้ต้องการให้ใครมาทําตามแค่จะบอกว่ามันเป็นผลดีต่อตัวเขาทั้งเรื่องความประหยัดในการใช้จ่ายและไม่เสียเวลาในชีวิตแค่นั้นเอง